ค่ะก็ขอบคุณพวกเรานะคะที่วันนี้มาที่เอ็ดด้ากันนะคะก็มีวาระที่เป็นที่สนใจของภาคสังคมพอสมควรนะคะเอ็ดด้าในฐานะที่จะมีภารกิจในการดูแลตัวซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ภายใต้ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งถูกมอบหมายให้ดูแลหลายเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องมาตรฐานนะคะเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้รวมทั้งเรื่องกฎหมายก็ลุกขึ้นมาต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับรัฐบาลตามที่ได้มีการมอบหมายก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ฮอตอิชชูวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายประมาณสัก10ฉบับที่พวกเราสนใจนะคะอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นนับว่าเป็นโอกาสดีนะคะเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา voice ส่งเสียงนะคะเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติทางสังคมที่คิดว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ทำให้เรามีปริบทของการพูดคุยกับภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนทุกเสียงนั้นเป็นเสียงที่สำคัญก็นำมาซึ่งการแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่จะต้องประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าการตรวจสอบและบาลานซ์การใช้อำนาจนั้นเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะคะวันนี้ในบทบาทที่กระทรวง ICT เป็นเหมือนหัวหอกในการผลักดันตัวกฎหมายด้วยเนี่ยนะคะเราก็นับเป็นโอกาสดีที่ทางท่านรองปลัดทรงพรก็มาร่วมฟังอยู่ด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าท่านก็อยากให้เป็นบรรยากาศเป็นแบบสบายๆนะคะก็จะขออนุญาตบอกพวกเราว่าเวลามี Open Forum แบบนี้นะคะก็แต่งตัวสบายๆได้นะคะท่านก็เลยมาในลุคที่สบายๆแล้วอยากจะมาพูดในหลักการบางเรื่องสั้นๆให้พวกเราได้สบายใจก่อนที่จะนำเข้าสู่การเสวนาที่สำคัญค่ะเรียนเชิญค่ะก็ขอขอบคุณทางท่านผอ.สุรังคณานะคะที่จริงๆวันนี้เนี่ยไม่อยากให้ดูเป็นทางการมากนักก็เห็นโน้ตว่าแต่งตัวอย่างสบายๆก็วันนี้ดูทุกคนก็ลุคแบบสบายๆนะคะก็อาจจะมีเสื้อนอกบ้างไม่น้อยฮะนิดเดียวนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่กระทรวงเองเนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนบทบาทของตัวเองใช่ไหมคะก็ท่านก็คงจะได้ยินนะคะว่ากระทรวงดีอีกำลังจะเกิดขึ้นนะชื่อของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะกระทรวงไอทีตั้งมา10กว่าปีนะ12ปีได้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราทำในแบบของราชการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีข้อติดขัดมากมายคือไม่อยากไปให้กระทรวงไอทีเป็นกระทรวงเป็นคำพูดที่คนชอบพูดนะคะว่าเป็นทำงานแบบอนาล็อกนะคะวันนี้เราก็จะทำงานที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะคะเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่จริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะว่าพอบอกนโยบายว่าจะเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีมาเป็นดิจิทัลอีโคโนมีขึ้นมาแล้วเนี่ยกระทรวงเองต้องมาทำหน้าที่ในการที่จะทำบ้านของตัวเองเองเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้ทำบ้านของเรานะคะแต่ว่าขยายการมารอบนี้กับกลายเป็นว่ากระทรวงต้องมาคิดในหลายๆเรื่องที่ต้องทำในส่วนของ DE นี่ขออนุญาตพูดสั้นๆก็แล้วกันนะคะก็สวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราเองที่ทางสพท.ได้จัดฟอรัมนี้ขึ้นมาเรื่อง ICT Law ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็คงอยากจะมีคำถามอยากจะแชร์ความเห็นกับข่าวมากมายนะคะจริงๆพี่ขออนุญาตบอกจริงนะว่าโดนตั้งเป็นโฆษกกระทรวงแล้วก็เป็นโฆษกที่อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ของดิจิทัลหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นอยากจะเป็นโฆษกที่โลโปรไฟล์นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากไม่ใช่หน้าที่ที่ตัวเองอยากทำแล้วมันเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดมากนะฮะหรือพับลิชไปให้สื่อหรืออะไรต่างๆตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยจริงๆในฟลอร์ของวันนี้เนี่ยนะคะคงเปิดโอกาสให้ทำความเข้าใจนะคะแชร์ประสบการณ์กันนะคะถามคำถามอยากถามอะไรถามได้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับข่าวสารที่ดีจากฟลอร์ในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตว่าช่วยไปเผยแพร่ให้คนอื่นฟังด้วยนะคะว่า IC Law วันนี้เนี่ยมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะเสียเวลานะคะกับงานในวันนี้เพราะว่าเราก็เริ่มสายพอสมควรนะคะต้องขออภัยนะคะที่จริงมาตั้งนานแล้วค่ะแต่พอดีเมื่อกี้เดินมาห้องประชุมยังไม่เต็มนะคะตอนนี้เต็มนะคะแล้วก็ทุกคนก็ยังเวลคัมเข้ามาในห้องประชุมได้อยู่เสมอนะคะวันนี้เราจัดครึ่งวันใช่ไหมครับแม่คะจะถึงบ่าย 2:00 นนะคะแสดงว่าเลี้ยงข้าวโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมให้ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ทำความเข้าใจกับกฎหมายทางด้าน ICT นะคะก็อย่าซีเรียสค่ะวันนี้เป็นแบบวันสบายๆเป็นวันหยุดนะคะก็ให้ความเห็นแบบสนุกๆนะคะแล้วก็
ก็จะมีการตอบคำถามแบบไม่ซีเรียสเหมือนกันถูกไหมคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การเสวนาหรือพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะค่ะขออนุญาตนั่งแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่พี่พยายามที่จะรอคีย์เพอร์ซันอีกหลายท่านนะคะโดยเฉพาะยิ่งภาวุฒินะคะที่เป็นนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่สำคัญที่บอกว่าอยากจะให้มีฟอรัมทำนองนี้ซึ่งเราตั้งใจจัดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้จัดนั้นด้วยเหตุผลว่ามันมีความขลุกขลักพอสมควรในเรื่องของการกำหนดบทบาทของเราว่าเราจะจัดฟอรัมแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะด้วยเห็นว่าตัวกฎหมายเองนั้นยังไม่ตกผลึกในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาในรอบแรกนะคะเป็นที่มาที่ทำให้เรายังไม่เรียกแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขออภัยที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของคอมมูนิเคชันอย่างรุนแรงนะคะนั่นคือเรื่องการสื่อข่าวหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นนะคะถ้าเราดูในร่วมกันในหัวข้อที่เราตั้งหัวข้อนี้นะคะชื่อว่าร่วมปฏิรูปกฎหมายร่วมให้ความเห็นในการเดินหน้าของประเทศไทยเราก็จะพบว่ารัฐบาลวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีเวลาค่อนข้างสั้นนะคะด้วยเหตุผลว่าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะเกินพฤษภาคม59ที่จะถึงนั่นหมายความว่ามีเวลาน้อยมากนะคะแล้วก็การผ่านกฎหมายหลายๆฉบับที่สำคัญจะต้องเร่งให้ผ่านด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อมันเข้าสภานะคะเมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีกฎหมายลูกเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องเข้าเนี่ยก็จะเหลือเวลาสั้นขึ้นอีกนะคะในการพิจารณากฎหมายทั่วไปนะคะในขณะที่ในชั้นสภาสนชนี่นะคะก็มีการพิจารณากฎหมายที่ค้างท่ออยู่นะคะมีเพียงกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่กี่ฉบับที่เป็นถือว่าเป็นกฎหมายระดับนโยบายเลยนะคะที่ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี impact ซึ่งวันนี้ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่แอนนะคะสุรังคณาวัยภาพขออนุญาตใช้ชื่อนี้แล้วกันนะคะก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในสาระสำคัญซึ่งพี่จะพูดไม่นานนะคะและบรรยากาศจะเป็นว่าหลังจากนำเสนอข้อมูลสำคัญให้พวกเราฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราที่อาจจะเป็น key person นะคะนั่งข้างหน้าหรืออาจจะนั่งอยู่ที่ฟลอร์ก็ได้นะคะเพื่อร่วมกันให้ความเห็นอย่างเต็มที่นะคะถ้าเราไปดูในวันนี้นะคะในตัวเลขของสถิติของขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยวันนี้นะคะคนไทยเนี่ยอยู่ใช้มือถือเพิ่มขึ้นประมาณ94ล้านเลขหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเป็นสัดส่วนกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องการโอนเงินการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจคืออยู่ที่ประมาณ750ล้านล้านนะคะใน750ล้านล้านเราเองใครรู้มากว่าใช้เพื่ออีคอมเมิร์ซจริงๆเท่าไหร่ในขณะนี้กำลังรวบรวมตัวเลขอยู่นะคะเพราะในการโอนเงิน750ล้านล้านที่มีมูลค่ามหาศาลนั้นเป็นการโอนเงินล็อตใหญ่ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่เราอาจจะเมื่อเปรียบเทียบกับทางประเทศจีนนะคะซึ่งอาจจะมีข้อได้เปรียบเราหลายอย่างเช่นอาลีบาบาเขาได้เปรียบเราหลายอย่างเพราะสปีดเขาเร็วมากเขามีระบบอีโลจิสติกที่เวิร์กนะคะเขามีระบบการเงินซึ่งเป็นของเขาเองที่ไม่พึ่งคนอื่นและเขามีระบบไซเบอร์ซีรีส์แข็งแรงนะคะทำให้ตัวเลขมูลค่าการทำอีคอมเมิร์ซบ้านเขาเติบโตมหาศาลบ้านเราจะมากกว่านี้ได้หรือเปล่านั่นเป็นคำถามนะคะแล้วเป็นเหตุผลที่เป็นที่มาส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิด DE ในวันนี้อย่างไรก็ตามด้านล่างสุดของสไลด์นี้จะเห็นได้ว่าเราอยู่ในลำดับมีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกเกือบจะสูงที่สุดในโลกลำดับ3ของโลกในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สิ่งที่พวกเราคิดกันก็คือว่าในวันนี้เวลาพูดเรื่องนี้เราเน้นเรื่องแฮกกิ้งเป็นเรื่องหลักนะคะเรื่องการใช้มัลแวร์เป็นเรื่องหลักเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ว่าถ้าเราจะผลักดันให้มันเติบโตเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเราจะดูแลเรื่องไซเบอร์ซีเรียสกันอย่างไรดีนะคะในขณะเดียวกันซีกขวาถ้าพวกเราได้หนังสือข้างหน้าที่แจกเราจะพบว่าผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยยังมีความเสี่ยงอยู่มากตั้งแต่คนอายุ25ลงมากับ50ขึ้นไปนะคะในเรื่องของความตระหนักในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้อันนั้นเป็นผลสำรวจที่เราทำทุกๆปีนะคะก็เป็นโจทย์อันหนึ่งที่เป็นที่มาในเชิงสถิติว่าการผลักดัน DE น่าจะผลักดันเฉพาะเชิงโปรโมทในเรื่องเศรษฐกิจให้โตคงไม่ใช่ละคงต้องถอยมาดูได้ว่าการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบไหนนั้นเราควรจะร่วมมือกันอย่างไรดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิทธิภัยคุกคามอีกสไลด์นึงนะคะที่เราอยู่ในลำดับอีกค่ายนึงเขาประเมินว่าเราอยู่ลำดับที่48เราชนะเพียงฟิลิปปินส์นะคะเราแพ้อินโดซึ่งมีประชากรมากกว่า
เราหลายร้อยล้านคนนะคะเราแพ้สิงคโปร์แน่นอนแล้วเราแพ้มาเลยนะคะเกิดเป็นคำถามขึ้นมาในสไลด์ต่อไปนะคะว่าทำไมต้องพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในขณะเดียวกันเราจะเจอตัวอักษรสีแดงนะคะที่เขียนว่าในสไลด์ถัดไปนะคะที่เขียนว่าวันนี้ในการทำงานเรื่องนี้มันมีความเป็นเอกภาพแล้วหรือยังด้วยเหตุผลว่าในวงกลมเล็กๆเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีregulator มีกรรมการระดับชาติมากมายที่ทำเรื่องนี้ไม่นับสภาพัฒน์ไม่นับกรรมการกบส.ไม่นับกรรมการอีกมากมายนะคะที่ไม่ใช่ regulator เช่นกสทช.และมีธปท.และมีคปภ.เรามีกลต.เรามีกรรมการช่วยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อทุกคนอยากผลักงานหรือกิจกรรมที่ตัวเองดูแลให้เติบโตทุกคนก็มีความตระหนักในเรื่อง cyber security ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี้มันเหมือนต่างคนต่างทำเมื่อเกิดภัยคุกคามอะไรขึ้นมาความร่วมมือระหว่างเซกเตอร์แทบจะเรียกได้ว่าเกิดยากเหลือเกินนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จำเป็นต้องทบทวนว่าเอ๊ะมันจะมีการทำงานร่วมกันอย่างไรนะคะในเชิงรับมือในเชิงโปรโมทด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถามว่าเมื่อสักครู่พี่ได้เล่าให้ฟังเรื่องสปีดนะคะว่าสปีดบ้านเราเนี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตยังช้ามากเมื่อเทียบกับหลายประเทศค่าใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเรายังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทำให้เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งที่เราจะผลักดันให้มันโตเนี่ยมันก็ยากจึงจำเป็นต้องมาดูว่าระดับนโยบายอยากตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเอาเรื่องนี้อย่างไรในขณะเดียวกันเวลาเราไปดูปัญหาภาคสังคมเราพบว่ามันค่อนข้างถูกละเลยนะคะวันนี้เรามีเงินกองทุนสำคัญหลายกองทุนด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกองทุนยูโซก็มีการใช้เงินไม่มากนะคะเพื่อผลักดันให้มันเกิดจริงอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมีกองทุนมากมายอีกอยู่ในกฎหมายอีกหลายฉบับเราจะพบว่ามีการเอาเงินไปกองรวมเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีการนำมาใช้เพื่อเกิดให้เกิดการผลักดันให้มันมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมแต่อย่างใดก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลก็ลงมาดูแลนะคะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวง ICT ซึ่งเป็นหลักในเรื่องของการทำเรื่องนี้ที่อยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้เติบโตในประเทศก็เลยบอกว่าให้กระทรวงรีฟอร์มตัวเองด้วยคือปฏิรูปตัวเองเสียด้วยนะคะก็เป็นเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาปรับโครงสร้างในกระทรวงเป็นกระทรวงแรกๆนะคะที่เราไปดูต่อในสไลด์หน้านี้สำคัญนะคะสไลด์ทั้งหมดอัปโหลดไว้ที่เว็บของ edda.or.th นะคะแล้วก็ ICT Law Center และ Thai Search นะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะในตัวกฎหมายเองถ้าพวกเราดูนะคะขออนุญาตดูไปด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่าในสไลด์ถัดไปนั้นเราแบ่งเป็น4ช่วงนะคะตามข้อเสนอของเราซึ่งรัฐบาลไม่ทราบว่าจะเอาตามนี้ด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นปัญหาอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พวกเราอาจจะไม่ทราบว่าเกือบจะมีผลใช้บังคับแล้วเพราะผ่านสนช.แล้ว2ฉบับแรกที่สำคัญถือเป็นกฎหมายระดับนโยบายเลยคือแรกฉบับแรกคือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่พูดถึงเรื่องการปกป้องมาตรการในการดูแลเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการปกป้องลิขสิทธิ์ของพวกเราว่าใครจะมาทำอะไรเช่นแฮกเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของหลักการระงับการเผยแพร่กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ notice takedown ใส่ลงไปในกฎหมายฉบับนี้อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจและฝากพวกเราติดตามด้วยในฐานะที่พวกเราเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่ที่แอคทีฟในเรื่องนี้พี่ยังเชื่อว่ามาตรการในการเสนอแนะเชิงรุกต่อรัฐในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการที่จะระงับการเผยแพร่นั้นควรเป็นเช่นไรนะคะในตัวที่2ที่พวกเราอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่ามันสำคัญกับประชาชนและภาคธุรกิจมากคือกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไปยื่นหนังสือขออนุญาตกับรัฐแล้วใช้เวลานานมากก็ให้ไปขอเอกสารมาอยู่นั่นน่ะไปทำเอกสารเพิ่มเติมอยู่นั่นแหละจนการอนุญาตมีปัญหาชะลอช้าไปหมดเลยเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างไรรัฐบาลก็กำหนดว่าหากมีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นพิเศษก็ว่ากันไปตามกฎหมายนั้นในเรื่องการกำหนดเวลาแต่ถ้าไม่มีกฎหมายใดกำหนดเป็นพิเศษขอให้ใช้เวลาเพียง30วันในการพิจารณาหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งมีสิ่งที่ต้องดำเนินการมากมายในเชิงรุกนะคะสิ่งนี้พี่ก็อยากจะให้พวกเราให้กำลังใจรัฐบาลด้วยเพราะเป็นกฎหมาย2ฉบับในสายตาพี่อันเองในสายตาเอ็ดด้าว่าเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากกฎหมายกลุ่มที่2ที่กำลังมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกฎหมายระดับนโยบายจะเป็นกฎหมายกลุ่มดิจิทัลทั้งหมดนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า2ฉบับแรกเข้าไปแล้วผ่านครม.แล้วนะคะแต่การผ่านครม.คือผ่านแค่บอกให้กฤษฎีกาไปดูให้ดีในรายละเอียดต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านเพียงเพื่อว่าหลักการคือน่าจะมีกฎหมายทำนองนี้แต่รายละเอียดขอให้ทบทวนและดูแลให้ดีนะคะก
็จะได้แก่กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ICT เองเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกฎหมายที่พูดถึงกรรมการ DE ที่ต้องการให้เกิดการทำงานเรื่องนี้เป็นเอกภาพนะคะกฎหมายที่พูดถึงการปรับปรุงกฎหมายกสทช.ซึ่งก็มีอิชชูที่พวกเราได้ฟังทราบอยู่แล้วนะคะกฎหมายกองทุน Digital Economy ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้ควรรวมกับ DE แต่มันไปไม่ทันกันนะคะก็เลยต้องแยกมาอีกฉบับณขณะนี้กำลังมีการควบรวมนะคะกฎหมายตัวต่อมาคือเรื่องการโปรโมท Digital Economy ซึ่งแม้จะแยกเป็นอีกหนึ่งฉบับในวันนี้ก็มีแนวโน้มจะควบรวมนะคะกับกฎหมายเรื่องว่าด้วยเรื่องกรรมการ DE 3ฉบับจะรวมอยู่ที่เดียวกันนะคะนี่ก็เราก็จะเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากผ่านครม.แล้วก็ตามการผ่านครม.จึงเป็นวาระแรกเพียงเพื่อให้รับหลักการว่าน่าจะต้องมีกฎหมายทำนองนี้หลักการรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก็เปิดโอกาสให้ผู้สมรสซึ่งเป็นเหมือนกูรูทางกฎหมายช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยในชั้นกรรมการกฤษฎีกาแล้วจึงกลับมาที่ครม.อีกรอบตอนกลับมาที่ชั้นครม.อีกรอบและก่อนจะกลับมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราละที่ต้องช่วยกันสะท้อนความเห็นนะคะเพราะอันนั้นหลังจากผ่านรอบแรกนะคะยังมีรอบ2รอบ3และรอบ4ซึ่งระหว่างนั้นแปลว่าเราจะเห็นหน้าตาที่ตกผลึกแล้วพวกเราเองเนี่ยแหละจะมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะในกฎหมายตัวต่อมาคือกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมเรื่อง e-commerce รวมเรื่อง e-government นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องยกตัวอย่างเช่น e-payment หลายคนบอกว่าเอ๊ะเห็นกฎหมายฉบับนี้เหมือนกับจะมาอยู่กับเอ็ดด้านั่นคือเจตนารมณ์เดิมนะคะแล้วก็มีอำนาจเยอะเหลือเกินเอาเข้าจริงๆเราจะอยากทำความเข้าใจพวกเราว่าเวลาพูดเรื่อง e-payment แม้กำกับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เอาเข้าจริงๆแบงก์ชาติเป็นคนดูแลทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าแบงก์ชาติเชื่อมั่นว่าเวลาพูดถึงเรื่อง security พูดถึงเรื่องมาตรฐานทาง technical ไม่ใช่ expertise ของฉันละขอให้ฝั่งที่ทำเรื่อง technical ช่วยดูแลให้หน่อยก็เป็นการประสานกันระหว่างสายกระทรวง ICT กับสายธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกฎหมายที่เอ็ดด้าหรือพี่แอนทำตัวแดงๆไว้เป็นกฎหมายที่พวกเรากังวลใจนะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขออนุญาตเพิ่มข้อมูลให้ด้วยนะคะวันนี้อันนี้เป็นกฎหมายฉบับนึงที่พี่รักแล้วก็พี่รู้สึกทุกข์ใจกับมันมากเพราะกฎหมายฉบับนี้ท่านยานพลมาแล้วก็ชอบแซวว่าทำตั้งแต่พี่ไม่มีลูกจนมีลูก3คนกฎหมายฉบับนี้เริ่มผลักดันปี439ครม.แอปรูฟประมาณให้ชอบให้เห็นชอบให้ทำกฎหมายในประมาณปี41ณวันนี้ปี57 16ปีผ่านไปกฎหมายไม่คลอดและไม่ผ่านแม้กระทั่งออกมาใช้บังคับคล้ายๆอย่างนั้น16ปีเกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายฉบับนี้มันท้าทายประเทศเรามากและเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ทำให้แรงกิ้งประเทศตกทุกปีเพราะประเทศอื่นเวลาเขามองความพร้อมของประเทศเขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องนี้ก่อให้เกิดผลกระทบแน่นอนเขากังวลใจแรงกิ้งประเทศตกทุกปีเพราะเราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะตัวต่อมาคือเรื่องของกฎหมายว่าด้วยไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญตอนนี้เรากำลังประชุมเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญอยู่เวทีหนึ่งนะคะเทลซอมเทลมินอะไรพวกนี้นะคะที่ประเทศไทยก็จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเมื่อ2-3วันที่แล้วรัฐบาลโอบามาก็ประกาศชัดเจนว่าขอให้คองเกรสสภาคองเกรสของเขาช่วยซัพพอร์ตในการผลักดันเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้วันนี้ในมุมของเอ็ดด้าที่เราเป็นเหมือนมดงานที่มาช่วยผลักดันงานนี้ให้รัฐบาลเราอยู่กับคอนเทนต์ในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้และสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่ทราบนะคะในอดีตที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเซนซิทีฟในเรื่องนี้แต่เหมือนกับมันเจอเผชิญกับปัญหาการเมืองเยอะแยะจนไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักจนรัฐบาลที่ผ่านมาบอกว่าต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วเราก็ขีดเส้นแบ่งชัดเจนว่าเราจะไม่ทำเรื่องคอนเทนต์นะคะเราจะใช้อำนาจเรื่องไซเบอร์ซิตี้เพื่อจัดการกับเรื่องอินซิเดนต์หรือภัยคุกคามทางออนไลน์แต่จะไม่ยุ่งกับคอนเทนต์อันนี้คือความชัดเจนนะคะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในสไลด์ด้วยนะคะตัวต่อมาคือเรื่องของคอมพิวเตอร์ครามซึ่งเป็นกฎหมายที่ผ่านในชั้นสนช.ชุดที่แล้วด้วยนะคะกฎหมายยากๆจะเห็นได้ว่ามันผ่านในสภาวะรัฐบาลปกติไม่ได้แปลกแต่จริงนะคะมันก็ผ่านออกมาในกฎหมายฉบับนี้เองที่เป็น lesson learn ของเราจากกระบอกเสียงของพวกเราที่ทักท้วงหลายเรื่องเดิมในกฎหมายฉบับนี้จะเขียนว่าให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยการป้องไปศาลเท่านั้นนะคะหลายคนก็จะบอกว่าเรากำลังสแตมป์ความชอบธรรมโดยใช้อำนาจศาลไปสแตมป์ความชอบธรรมในการทำอะไรบางเรื่องหรือเปล่าเช่นเรื่องเข้าถึงข้อมูลของประชาชนก็เลยเป็นโจทย์ที่เราคิดเยอะมากนะคะตอนทำกฎหมายไซเบอร์ว่าเอ๊ะไอ้กฎหมายไซเบอร์ที่เราตั้งใจปกป้องเรื่องของแฮกกิ้งเนี่ยเราจะเขียนยังไงดี
เราจะยังฝากไว้กับมือของรัฐมนตรีคนเดียวในเรื่องของการบริหารจัดการหรือเปล่านอกจากเรื่องตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือเราจะต้องดึงเอาครม.ร่วมรับผิดชอบเพื่อให้มันยากขึ้นในการกำหนดกติกาใดๆก็เป็นโจทย์เป็นที่มาของร่างมาตรา35ที่เป็นอิชชูในวันนี้แต่เผอิญเอ็ดด้าต้องน้อมรับผิดนะคะด้วยความที่เราเร่งรีบเพราะรัฐบาลเวลาน้อยมากก็ตกหล่นเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจแล้วกลายเป็น Talk of the Town ในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ประสงค์จะให้ไม่มีการตรวจสอบการแช่อำนาจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันต่อไปนะคะแล้วก็มีการแก้กฎหมายจะตั้งเอ็ดด้าชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ไปดูบางเรื่องได้เป็นพิเศษนั่นคือเรื่อง e-authentication ซึ่งเป็นข้อบทที่กำหนดไว้ในกรอบ AEC 2015ว่าแต่ละประเทศต้องไปดูเรื่องนี้ให้ดี e-authentication คืออะไรมันคือข้อบทที่บอกว่าถ้าฉันจะรู้ว่าประเทศเธอใครเป็นใครเนี่ยช่วยทำเรื่องการยืนยันตัวตนที่ซีเคียวให้หน่อยเพราะกลัวเรื่องการช่อกงหลอกลวงและปลอมแปลงซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราถึงต้องลงไปดูแลนะคะในกฎหมายชุดที่2หากแม้นเกิดกฎหมายชุดแรกแล้วเราเชื่อว่าจะผลักดันอย่างไรก็ตามเราเห็นว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เรากลัวเรื่องคอร์รัปชันเราก็ผูกโยงเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาเต็มไปหมดเลยทำให้การจัดซื้อจ้างถ้าเป็นภาครัฐแทบจะได้ว่าพอเบิกงบประมาณปั๊บต้นตุลาหรือพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะกว่าจะได้ของจริงๆมาใช้งานเนี่ยแทบจะเรียกปลายกันยาอัปเดตตลอดนะคะสิ่งนี้ถามว่าทำไมเพราะว่าเรากังวลมากเราก็เลยไปผูกกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เป็นคำถามท้าทายคือวันนี้เราจะบาลานซ์สิ่งนี้อย่างไรให้เกิดความเร็วไม่เป็นระบบอนาล็อกแต่เป็นดิจิตอลจริงๆนะคะระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มีแล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่มันจะส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรถ้ามันยังมีปัญหายังไม่สมบูรณ์นะคะระบบการรักษาความลับระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งยึดโยงกับเอกสารแบบแมนนวลไม่เป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดภาระต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลที่เป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษคู่กันวันนี้เอ็ดด้าลุกขึ้นสำรวจว่าต้นทุนกระดาษวันนี้เท่าไหร่ที่จัดเก็บกันและยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์คู่กันซึ่งจะเห็นได้ว่าชุดที่2เริ่มเป็นกลไกของรัฐทั้งสิ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงที่2จึงต้องดูเรื่องกฎหมายไซเบอร์ให้แข็งแรงเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์เพราะมิเช่นนั้นพอเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดปัญหานะคะตัวต่อไปคือเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งกำหนด right to know ของประชาชนคือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนวันนี้เกิดเรื่องของกระแส open government ในเวทีโลกนะคะว่ารัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐที่ประชาชนสมควรได้รับทราบและรับรู้กฎเกณฑ์กติกาในกฎหมายข้อมูลข่าวสารนั้นอาจจะจำเป็นต้องแก้ไขเพราะเผอิญว่าในบางส่วนที่มันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้เวลา16ปีเต็มมันมีปัญหาเรื่องการกำหนดนิยามและ standardization ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงในขณะนี้ถามว่าทำไมเพราะไม่เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วค่ะแต่มันอยู่ในชื่อต่างๆและนิยามไม่ตรงกันเวลาจะใช้บังคับกฎหมายในอนาคตเราจะงงมากเลยว่าสโคปมันแค่ไหนนิยามเอายังไงกันดีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการจึงอาจจะต้องปรับปรุงด้วยเหตุนี้นะคะกฎหมายตัวต่อมาคือเรื่องของออนไลน์ consumer protection หรือการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์เราจะทำยังไงให้มันแข็งแรงกว่านี้เป็นไปได้หรือเปล่าเห็นได้ว่าเอ็ดด้านั่งวิเคราะห์ในฐานะผู้ทำงานนี่นะคะเราวิเคราะห์ดูแล้วกฎหมายช่วงที่3นั้นแค่คลอดออกมาได้บางฉบับก็ยากเย็นเข็นใจละแต่ต้องผลักต่อนะคะช่วงที่4ที่คิดว่ามันจะสมบูรณ์เลยถ้าสามารถผลักได้สำเร็จคือเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเต็มระบบเต็มระบบหมายความว่าอาจจะมีระบบการแจ้งและขึ้นทะเบียนเพื่อคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เพราะในขณะนี้มันไม่มีระบบจดทะเบียนทำให้เราซึ่งพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะดูแลต่อสู้กับใครก็ตามที่มาละเมิดเราค่อนข้างยากนะคะมาตรการทางภาษีการเงินการคลังการร่วมทุนแล้วก็ในข้อละเชนกฎหมายที่พูดถึงเรื่องตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ UN สหประชาชาติกำลังผลักดันรวมทั้งเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการระงับข้อพิพาททางออนไลน์และอิชชูใหญ่ในเวที ICANN โลกกับเวที Internet Governance Forum กำลังพูดเรื่องของ Internet Governance นะคะว่าจะบาลานซ์สิทธิของประชาชนกับเรื่องของอำนาจรัฐอย่างไรเป็นอิชชูใหญ่ของโลกไม่ใช่เฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่มาตรการเป็นมาตรการทางกฎหมายที่น่าจะต้องผลักดันตอนนี้เรากลับมาสู่ช่วงที่2นะคะใน hot issue ที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2-3 ฉบับด้วยกันนะคะซึ่งพี่ขออนุญาตโฟกัสไปที่บางฉบับเท่านั้นนะคะมาดูประเด็นกันนะคะว่าประเด็น hot วันนี้คืออะไร
ประเด็นฮอตในวันนี้พวกเราดาวน์โหลดได้นะคะนั่งที่เรากำลังก้มหน้ากันอยู่ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์เลยนะคะจะได้ดูไปด้วยกันนะคะมันคืออะไร Digital Economy ทำไมต้องเร่งผลักดันขนาดนั้นก็ต้องเรียนนะคะว่าด้วยความที่เรารู้ว่าระยะเวลาสั้นเหลือเกินระยะเวลาที่สั้นนั้นถ้าทำกฎหมายเต็มทั้ง4ช่วงแทบจะเรียกว่าไม่เหลือเวลาทำอะไรอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลและความจำเป็นนะคะประกอบกับทางรัฐบาลน่าจะตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าการดูแลในรายละเอียดเพื่อให้กฎหมายสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดในสังคมต้องให้ผู้รู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญที่สุดคือคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยดูแลโดยละเอียดอย่างรอบคอบต่อไปก็เป็นกลไกทางปฏิบัติเป็นโปรโตคอลทางปฏิบัติของการเสนอหนังสือให้กฤษฎีกาดูแลคือต้องผ่านครม.ก่อนนะคะว่าน่าจะต้องมีกฎหมายเหล่านี้แล้วไปให้ดูในรายละเอียดก่อนกฤษฎีกาจะส่งกลับมายังครม.พวกเราจะได้วิเคราะห์และวิจารณ์กฎหมายกันแน่นอนนะคะอาจจะหลายรอบด้วยกันด้วยซ้ำนะคะต่อมาคือมันรองรับจริงหรือเปล่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้กำลังจะละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่านะคะสมควรหรือเปล่าที่จะต้องมีเรื่องของการเอาการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้มาอยู่ที่เดียวกันประเทศอื่นเขาแยกกันอยู่มีประเทศใดบ้างหรือเปล่าที่เอามาอยู่ที่เดียวกันมีค่ะเกาหลีใต้เอามาอยู่ที่เดียวกันเกาหลีใต้เขามองว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างไรถ้าคนที่มาดูแลปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนไม่ได้เข้าใจว่าในวันนี้การละเมิดเขาทำด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะเกิดกองทุนดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งวันนี้เราอาจจะคิดว่ามันจะสูญเปล่าหรือเปล่ามันจะเป็นกลไกให้รัฐบาลเอาไปกู้ซึ่งเกินกรอบวัตถุประสงค์ของเงินที่เช่นมาจากกองทุนยูโซหรือเปล่าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง cloud of market นะคะในแง่ที่ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อผลักดันให้เกิดโครงสร้างหรือโครงข่ายทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างทั่วถึงเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ลงทุนอึดอัดแล้วก็ขี้เกียจจะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าก็เป็นอิชชูที่สำคัญนะคะแต่วันนี้เราคงไม่ได้พูดกฎหมายฉบับนี้กันเพราะเข้าใจว่าวันที่29จะมีฮอตอิชชูนี้ที่เวทีของกสทช.นะคะต่อไปคือการกำกับคลื่นความถี่รัฐบาลจะล้วงลูกการกำกับแล้วจะขาดความเป็นอิสระหรือเปล่าอันนี้ต้องขอยืนยันนะคะว่าอำนาจการกำกับดูแลทุกอำนาจรัฐบาลจะไม่ล้วงลูกเลยนะคะเป็นโจทย์ที่ชัดเจนมากนะคะรัฐบาลจะไม่ลงลูกเลยนะคะเพราะต้องให้มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะที่เราไปดูขั้นตอนการออกกฎหมายในสไลด์ต่อมานะคะในขั้นตอนการออกกฎหมายเราจะเห็นได้ว่ายังอีกหลายขั้นตอนเหลือเกินและเนื่องจากเป็นกฎหมายระดับนโยบายที่พวกเราสนใจพวกเราในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นสังคมดิจิทัลจริงๆเนี่ยนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทำกฎหมายฉบับนี้ต้องน้อมรับนะคะว่าการขาดการคอมมูนิเคชันด้วยความเร่งรีบเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขนะคะตัวทีมงานเองก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดีใจที่มีเสียงสะท้อนจากภาคสังคมซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยที่จะผลักดันเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเจนได้ว่ายังมีหลังจากส่วนราชการเสนอแล้วก็ผ่านครม.รอบแรกเพื่อเห็นชอบในหลักการว่าเอาละมีกฎหมายเหล่านี้รายละเอียดให้กฤษฎีกาดูแต่ไม่ได้หมายความว่าครม.จะเห็นชอบทุกมาตรานะคะไม่ได้หมายความอย่างนั้นช็อตสำคัญของครม.คือตอนจะเสนอเข้าสนช.ต่างหากหลังจากตรวจแก้ซึ่งแน่นอนกฤษฎีกาเขาอยากได้ร่างกฎหมายที่อยากเขียนอย่างไรพูดอย่างไรเขียนมาแล้วไปแก้กันในนั้นเวิร์ดดิ้งจะยังเป็นเวิร์ดดิ้งที่เขียนแบบไม่ต้องเป็นภาษากฎหมายก็ได้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรแล้วอยากจะตรามาตรการทางกฎหมายดูแลมันอย่างไรนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าตั้งก้อสังเกตส่วนนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดเผยร่างจริงๆแล้วร่างให้ได้ค่ะแต่พวกเราก็คิดกันว่ามันจะก่อให้เกิดความสับสนหรือเปล่าแต่ก็ดีส่วนหนึ่งก็คือว่าข้อดีณขณะนี้ที่เกิดขึ้นนะคะพวกเราก็ได้สะท้อนความเห็นกันเต็มที่เลยซึ่งเราก็พยายามที่จะอัปโหลดทุกอย่างที่อัปเดตที่สุดขึ้นเว็บไซต์ ICT Law Center นะคะก็ลองเข้าไปดูในร่างสุดท้ายร่างล่าสุดที่น่าจะออกสักอาทิตย์หน้าไม่ใช่ออกหรอกค่ะเขาเรียกว่าไปเกือบจะมาตราสุดท้ายของบางฉบับแล้วเราจะอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์นี้นะคะเพื่อให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าร่างที่เกือบจะไฟนอลในรอบแรกนะคะซึ่งยังต้องรับความเห็นกันอีกเยอะมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะกว่าจะเห็นชอบกว่าจะลงนามลงพระราชบัญญัตินั้นก็อีกสักพักใหญ่นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบจะครึ่งปีด้วยซ้ำนะคะก็เป็นโจทย์ที่ว่าในสไลด์หน้านี้จึงจะเห็นได้ว่ากุมภาพันธ์หรือพฤษภาคม59คาดว่าจะมีการเลือกตั้งเราจะเร่งกระบวนการนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่ให้มันตกขบวนนะคะนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาพี่หรือพวกทีมงานเห็น
พวกเราบอกว่าจะต้องชะลอกฎหมายเหล่านี้พวกเราก็กังวลใจจึงต้องลุกขึ้นมาจัดให้มีฟอรัมแบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีทุกเสาร์ด้วยซ้ำนะคะเพื่อเอาแต่ละฉบับและแต่ละอิชชูขึ้นมาพูดคุยกันนะคะแล้วที่นี่นะคะเนื่องจากเราเป็นหน่วยงานของรัฐเราอยากสนับสนุนให้เกิดการพาร์ทิซิเพตของภาคประชาชนกระทรวงไอซีโดยพี่แหม่มนะคะซึ่งก็เป็นคนอาจจะพี่แหม่มบอกว่าตัวเองเป็นอนาล็อกแต่จริงๆพี่แหม่มมีหัวคิดก้าวหน้าก็ไฟเขียวแล้วค่ะว่าพวกเราขอใช้สถานที่นี้ได้นะคะฟรีไม่ได้คิดสตังค์นะคะเพราะมันเป็นสถานที่ที่อยู่ในเมืองก็ใช้งานได้นะคะในสไลด์ถัดไปจะเห็นได้ว่าตัวกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงอยากจะมองในภาพรวมในวันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะว่าในแผนชาติที่ครม.เห็นชอบว่าจะต้องลงทุนให้สปีดของอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราเห็นว่าอยู่ในแผนชาติชัดเจนแต่วันนี้ต้องขออนุญาตพูดข้อเท็จจริงว่ากสทช.มีนโยบายที่กำหนดเรื่องนี้ต่ำกว่าสิ่งที่ครม.เห็นชอบเป็นนโยบายอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงวันนี้เรากำลังจะเกิดการเราจะเห็นกระบวนการที่เกิด e-transferable record ตราสารเป็นมือทางการเงินนะคะเราจะเห็นดิจิทัลแบงก์เกิดในอนาคตจะทำอย่างไรที่จะให้มีกรรมการทางฝั่งเทคนิคอลกับฝั่งที่ดูแลนโยบายเสถียรภาพทางการเงินทำงานคู่กันเป็นหน้าที่ของกรรมการชุดนี้นะที่ทำให้เกิดการสานต่อกันและเกิดการทำความเข้าใจร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะเราไปดูโครงสร้างหน้าถัดไปแบบเร็วๆนะคะเราก็เห็นได้ว่าอันนี้หน้าตาโครงสร้างนะคะก็จะมีโครงสร้างที่เป็น hard infrastructure นะคะ hard infra คือโครงข่ายแต่เวลาเขาพูดคำว่า hard ปั๊บเป็นชื่อเล่นชื่อเรียกย่อๆนะคะเราอาจจะนึกแล้วคลื่นล่ะจริงๆให้หมายรวมถึงคลื่นให้หมายรวมถึงแปลว่ามันไม่ใช่ hard มันไม่ใช่ physical มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่ให้หมายรวมถึงก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเราพูดถึง soft infrastructure ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของรัฐในวันนี้ของภาคเอกชนด้วยเวลาเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันใดๆก็ตามหรือ service ใดๆก็ตามขึ้นมาให้ใช้กันเนี่ยเราไม่ได้คุยกันว่าไอ้มาตรฐานเราจะเอายังไงกันดีทำให้สิ่งที่พัฒนาบางครั้งมันทำให้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเชื่อมกับระบบอื่นไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแก้ไขและยกเลิกไปในที่สุดอันนี้คือปัญหาของตัวซอฟต์ตัวไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะตัวกฎเกณฑ์แล้วก็หลายเรื่องตัวสวิตนั้นเป็นเรื่องของกัลเมนเต็มๆนะคะที่จะให้บริการตัวดิจิทัลอีโคโนมีโปรโมชั่นซึ่งวันนี้ลุกขึ้นเอาซอฟต์แวร์มาดูเป็นพิเศษเอาตัวดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งมีความหมายมากกว่าภาพยนตร์ทีวีนะคะแล้วก็ตัวสื่อต่างๆออนไลน์แอดเวอร์ไทซิ่งการโฆษณาทางออนไลน์นะคะรวมทั้งหลายๆเรื่องนะคะมิวสิกเพลงต่างๆมาอยู่คู่กันเพียงเพื่อจะโปรโมทมันในเชิงรุกนะคะเพราะมันทำเงินมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศแล้วก็ปัญหาทางสังคมซึ่งละเลยไม่ได้นะคะตัวหน้าถัดไปนั้นจะเป็นตัวกฎหมายที่ย่อไว้สั้นๆนะคะก็พวกเราหาอ่านเองได้นะคะหน้าถัดไปจะเป็นตัวที่จะพูดถึงเรื่องกฎหมายกสทช.ที่วันนี้แก้ไขอยู่ 2-3 เรื่องที่สำคัญไม่ได้แก้เยอะนะคะแก้ไขเรื่องแรกคือน่าจะเอากรรมการ2กลุ่มเนี่ยมาอยู่ในชุดเดียวกันนะคะไม่ว่าจะกรรมการโทรคมหรือกรรมการทางด้านการกระจายเสียงมาเป็นชุดเดียวกันเสียเพราะว่าก็มองเห็นว่าการหลอมรวมนั้นไม่สามารถที่จะแยกอำนาจการกำกับดูแลออกจากกันได้นะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเรื่องนโยบายว่านโยบายในรัฐต้องดูแลหรือเปล่าแต่กำกับกสทช.ดูแลเช่นเดิมและยังมีอิสระในการกำกับเช่นเดิมอันนี้คือหลักการใหญ่ก็แล้วแต่โมเดลของแต่ละประเทศบางโมเดลก็ให้รัฐดูแลหมดเลยไม่มีองค์กรกำกับดูแลด้วยซ้ำนะคะแต่เราก็ยังเลือกองค์แนวแบบเดิมๆคือรัฐอยากจะดูนโยบายเพียงเพื่อไปดูแลภาคสังคมปัญหาภาคสังคมให้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการกำกับยังเป็นอิสระที่กสทช.จะยังคงอำนาจอิสระอย่างเต็มรูปแบบเรื่องที่3ที่พวกเราก็สนใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เมื่อวานสนช.เพิ่งดูเรื่องของงบประมาณและการใช้เงินค่าใช้จ่ายของกสทช.ในชั้นสนช.เราก็พบว่าเงินที่มาของรายได้นั้นก็เป็นอิชชูค่อนข้างเยอะนะคะว่าใช้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามจากภาคสังคมเยอะนะคะดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เยอะแต่เอาข้อจริงคนก็เข้าใจผิดกันเยอะว่าเอ๊ะจะมีการยึดเงินกสทช.ที่มาจากรายได้จากผู้ประกอบการหมดเลยหรือเปล่าเอาข้อจริงๆรายได้จากค่าธรรมเนียมของกสทช.หลังหักค่าใช้จ่ายจะต้องส่งหลวงการคืนส่งหลวงนั้นเหลือเม็ดเงินเท่าไหร่พวกเราไปติดตามเองนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดงบดุลงบการเงินแบบสมดุลยังเหมาะควรต่อไปอีกหรือไม่อันนี้ก็เป็นอิชชูที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นใหญ่นะคะอย่างไรก็ตามเงินก้อนใหญ่อีกก้อนคือเงินยูโซเงินยูโซย่อมาจาก Universal Service Obligation
ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นถ้าไม่ลงทุนในท้องถิ่นเพราะกระดานอะไรเองเนี่ยก็คงจะต้อง allocate เงินเข้ากองทุนนี้นะคะถ้าเป็นสายโทรคมอยู่ที่ 3.75 ถ้าเป็นสายพอดแคสต์อยู่ที่ 2% สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้กสช.กำหนดนโยบาย5ปีในการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้และกำหนดไว้ที่ 21,000 ล้านบาทปีแรก 3.75 จากฝ่ายโทรคมคาดหวังจะได้เงินเข้ากองทุนนี้เพื่อมาใช้ในการทำเรื่องยูโซอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทประมาณนะคะแต่ได้เกือบจะ 6,000 ล้านบาทวันนี้เรามีกองทุนวิจัยซึ่งเอาเงินส่วนนี้มาด้วยเนี่ยปรากฏว่ากองทุนวิจัยซึ่งมีเงินพอสมควรเหมือนกันใช้เพียงแค่2ล้านกว่าบาทอันนี้ล้วนแต่เป็นประเด็นอิชชูทั้งสิ้นนะคะซึ่งนำมาซึ่งกลไกที่รัฐต้องลงมาดูแลว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะให้ใช้เงินกองทุนก้อนนี้อย่างเหมาะควรที่สุดเพื่อภาคสังคมตามเจตนาของยูโซสิ่งที่เป็น lesson learned ที่พี่คิดว่าสำคัญมากที่พวกเราช่วยกันโหวตและช่วยกันแบบคล้ายๆกับส่งเสียงสะท้อนนะคะว่าเอ๊ะเงินยูโซแล้วถ้าเอาไปใช้เพื่อเรื่องอื่นเช่นเรื่องโปรโมทมันจะเหมาะควรหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทบทวนด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันจะก่อให้เกิดคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างขัดกับหลักการที่บอกว่าถ้าเกิดให้รัฐโปรโมทโดยเอาเงินมาทำเรื่องของ DE เสียแล้วเนี่ยไม่ทำเพื่อภาคสังคมเต็มรูปแบบนี้นะคะในที่สุดเอกชนก็จะขี้เกียจจะเกิดปัญหาเรื่อง Cloud of Market ทันทีขี้เกียจลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ได้กำไรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คงต้องทบทวนต่อไปก็เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในสไลด์หน้าต่อมาจึงเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่กดสไลด์เร็วนิดนึงค่ะถัดไปค่ะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่นะคะที่อยากยืนยันอีกครั้งว่าการอำนาจการกำกับโดยอิสระยังคงอยู่ที่กสทช.นะคะทีนี้เราวกกลับมาประเด็นใหญ่วันนี้นะคะที่เรามีการพูดถึงเรื่องhot issue ที่เราเป็น talk of the town ของพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่พวกเรามากันดีใจที่พวกเราซึ่งหลายประเทศอาจจะไม่รับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่แต่ประเทศไทยเราในสภาวะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเป็นโอกาสดีของพวกเราที่เราจะได้สะท้อนเสียงที่สำคัญของพวกเรานะคะประเทศไทยมีความพร้อมด้าน cyber securityมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีกรอบความร่วมมือภายใต้ AC 2015ถัดไปเลยค่ะมากน้อยแค่ไหน ITU Recommendation บอกเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เวทีโลกเขาพูดอะไรแล้วประเทศไทยต้องเตรียมอย่างไรทำไมจึงต้องเกิดกฎหมาย Cyber Security นะคะกฎหมาย Cyber Security จะมายุ่งกับเรื่องคอนเทนต์หรือไม่ก็เป็นคำตอบมีคำตอบระดับหนึ่งนะคะนี่เป็นสถานภาพของการแฮ็กเว็บไซต์ของรัฐจริงๆก็ไม่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันก็เป็นการสร้างความตระหนักอย่างหนึ่งในปี56เนี่ยประเทศไทยอยู่สูงที่สุดในอาเซียนนะคะแปลว่าระบบเราอ่อนแอนะคะต่อมานะคะในปีต่อมาหลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องไซเบอร์ซิเคียร์กันมากขึ้นวันนี้คนอื่นแซงเราแล้วนะคะคืออินโดนีเซียแต่เราอย่าดีใจนะคะอินโดนีเซียแซงเราได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะอินโดนีเซียคนหลายร้อยล้านคนเราเนี่ยมีคนเพียงแค่66-67 ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าสัดส่วนเรายังสูงเกือบจะมากที่สุดในอาเซียนอยู่ดีเมื่อเทียบจำนวนประชากรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเราพบว่า Thai Search Team ที่เป็นทีมที่มีสาขาทั่วโลกอยู่ประมาณ370 สาขาเราเป็นหนึ่งในสาขาของโลกนะคะในเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์เราก็พบว่าวันนี้ตัว malware ตัวภัยคุกคามนะคะของบ้านเราเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่อย่างมากนะคะคิดเป็นประมาณ 51% นะคะในสไลด์ถัดมานะคะแล้วก็ malware นะคะก็เพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะณวันนี้ปัญหาเดิมๆที่เป็นปัญหาภัยคุกคามเดิมเป็น phishing นะคะเป็น spam วันนี้เราเจอปัญหา malware ค่ะการส่งโปรแกรมชั่วร้ายมาฝังไว้ที่เครื่องเราสูงที่สุดนะคะเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเรามาดูความพร้อมในด้านคนในด้าน cyber security กันนะคะก็จะพบว่าสิงคโปร์เอาง่ายๆนะคะสิงคโปร์เนี่ยมีคนที่มีเก่งเรื่อง cyber security เนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพันกว่าคนที่ถามว่าเก่งรู้ได้ยังไงต้องไปสอบ international sir วันนี้คุณปริญญามานั่งอยู่ด้วยนะคะยกมือนิดนึงน้องๆ อาจไม่เคยเห็นเป็นกูรูด้าน cyber security คนหนึ่งที่ทำหน้าที่เทรนคนให้เรานะคะประเทศไทยมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นหลังจากที่เรามารณรงค์เพิ่มแค่ได้แค่200คนเองค่ะเราจัดสอบคน160 คนเป็น local certificate เพื่อบอกว่าคนของเราจะเก่งแล้วไปสอบ international sir ได้อย่างไรเราสอบ160 คนคนของเราสอบผ่าน local sir 20 คนแล้วเพียงแค่ครึ่งเดียวสอบผ่าน international sir เพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราลองทดสอบเจาะระบบและรับมือกับภัยคุกคาม30 หน่วยงาน 90% เราสอบตก
อันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วมันคือปัญหาที่เราตระหนักดีว่าถ้าเราจะโปรโมทดีอีแล้วเราไม่ดูแลเรื่องนี้แบบซีเรียสเราจะรับมือกับมันอย่างไรหน้าถัดไปนะคะเป็นหน้ากรณีศึกษาที่น่าสนใจของโซนี่พบว่าเรื่องการแฮกข้อมูลโซนี่มาอยู่ในตัวระบบคอมพิวเตอร์ของที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเราใช้ความพยายามนานมากเพราะเขาไม่ให้เราเข้าไปดูตั้งแต่แรกจริงๆอาศัยหลักความยินยอมได้เพื่อลดปัญหาความเสียหายนะคะก็ใช้กระบวนการทางลอนฟอร์สเมนต์นานมากนะคะก็เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในเวทีโลกเหมือนกันว่าประเทศไทยกำลังเป็นฐานที่มั่นในการเจาะชาวบ้านหรือเปล่าถามว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่ามีส่วนจริงค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งที่สถานการณ์เกิดขึ้นกับประเทศอื่นมันเกิดจากประเทศไทยแต่บางครั้งไม่ได้เกิดจากคนไทยนะคะเกิดจากคนอื่นหรือว่าระบบเราอ่อนแอก็มาใช้ระบบเราไปโจมตีชาวบ้านเช่นโจมตีเกาหลีใต้ในอดีตที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าถัดไปเป็นหน้าที่บอกว่าภัยคุกคามมันเป็นมัลแวร์มากขึ้นมัลแวร์คือโปรแกรมชั่วร้ายซึ่งไม่รู้แพทเทิร์นและไม่รู้มันจะมาแบบไหนแล้วบางครั้งศัพท์เทคนิคนะคะเขาใช้คำว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะใน ITU recommendation ก็เลยบอกว่าเออไม่ได้นะแต่ละประเทศควรจะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่เป็น National Cyber Security Council ขึ้นมาเพื่อให้การใช้ระบบดิจิทัลการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมันมีความปลอดภัยเต็มรูปแบบในหน้าถัดไปค่ะ ITU recommendation ค่ะต่อมานะคะในประเทศเกาหลีก็มีเช่นเดียวกันนะคะหน้าสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวคีซ่าเองนะคะคีซ่าเป็นองค์กรสำคัญของเกาหลีซึ่งดูแล2เรื่องด้วยกันคือเรื่องไซเบอร์เซคิวริตี้กับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่คู่กันนะคะก็ได้เหตุผลเมื่อเรียนตอนต้นนะคะให้พวกเราทราบว่าเพราะเขามองว่ากลไกการดูแลเพื่อเยียวยาความเสียหายเนี่ยมันจะต้องรู้ด้วยว่ามีการละเมิดอย่างไรวันนี้เรารับทราบว่ามีการละเมิดเพราะว่าเราได้รับโทรศัพท์ขายประกันบ้างบริการเรื่องบัตรเครดิตบ้างแต่อันนั้นยังเป็นแบบเด็กๆนะคะไอแบบร้ายแรงเนี่ยยังเราอาจจะยังไม่ทราบนะคะพร้อมกันนั้นเราก็ลองสุ่มตรวจระบบของรัฐนะคะที่อาศัยหลักความยินยอมก็พบว่ามีข้อหน้าห่วงใยมากมายนะคะจึงเป็นเหตุผลที่ทุกรัฐบาลแม้กระทั่งมาเลเซียในหน้าถัดไปก็จะตั้งหน่วยงานทำนองเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเราพบว่าแล้วในปีที่ผ่านมาเอ็ดด้าซึ่งมีส่วนกับเพื่อนในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติเราทำอะไรเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเอ็ดด้าทำหน้าที่โปรโมท e-transition e-commerce แต่ 2-3 ปีแรกแทบจะเรียกได้ว่าวิ่งอยู่กับงานหลังบ้านและดับเพลิงเราโมทแต่วิ่งดับเพลิงค่ะดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการ incident ในเรื่องของ cyber incident ทั้งหลายที่เป็นภัยคุกคามนะคะอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่วันนี้เราเรียกได้เข้าที่ละ stable ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกำลังจะบอกภาคสังคมที่ผ่านมาเราจะทำแบบพวก ISP ค่อนข้างเยอะทำงานกับพวกสมาคมธนาคารในค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องของการช่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะในที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเราจึงได้พยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกรรมการ Cyber Security เป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้เกิดได้เร็วแล้วพยายามผลักดันกรอบนโยบายในการดูแลเรื่องนี้มีการคุยกันถึงเรื่องของตัวขั้นตอนการรับมือเราเรียกกันว่า National Flow ในหน้าถัดไปนะคะซึ่งขยายใหญ่ขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยแยกประเภทเลยว่าภัยคุกคามระดับนี้ไม่เป็นไรทำกันไปเองได้ถ้าภัยคุกคามระดับที่มีนัยสำคัญซึ่งรัฐน่าจะต้องตระหนักว่าเอาไม่อยู่แน่จะทำอย่างไรดีนะคะเราก็เลยต้องตัดสินใจผลักดันให้เกิด national flow ขึ้นตัว national flow นั้นเพียงเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการประสานความร่วมมือแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้เราจะพบว่าด้วยอำนาจของทุก regulator มีอำนาจของตัวเองการประสานความร่วมมือนั้นไม่ได้ทำง่ายนะคะในทางปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คำสั่งนั้นหมดไปกับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องเกิดการผลักดันว่าจะทำยังไงให้มีความยั่งยืนเป็นที่มาของกฎหมาย cyber security และในวันนั้นนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าเอ็ดด้าหรือพี่แอนเองที่มีส่วนในการทำกฎหมายเรื่อง ITอยากยืนยันกับพวกเราว่าทุกรัฐบาลกฎหมายพวกนี้เกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยและทุกรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเซนซิทีฟกฎหมายพวกนี้หมดจะผลักดันอะไรก็กลัวประชาชนจะคิดว่าใช้อำนาจรัฐทุกรัฐบาลเลยและต้องขอยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่มีรัฐบาลใดสั่งให้ใครทำอะไรเลยให้อิสระเต็มที่ในการผลักดันในทางวิชาการอันนี้คืออิสระที่เราได้รับนะคะแต่กระนั้นก็ตามก็ต้องน้อมรับว่าในบางเรื่องที่มันหลุดหรือมันหายไปต้องกลับมาแก้ไขนะคะ
ในหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าที่รัฐบาลโอบามาเพิ่งประกาศบอกว่าขอให้ทางเขาช่วยซัพพอร์ตการผลักดันกลไกในด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญมากคือ critical infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศนะคะเราย้อนกลับมาดูร่างกฎหมายที่วันนี้เป็น issue talk of the town พอสมควรนะคะในตัวร่างกฎหมายนั้นเนี่ยประสงค์จะพูดถึงเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์เหมือนเจตนารมณ์เดิมของเราที่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องคอนเทนต์เพราะสิ่งที่เราเป็นห่วงเหมือนกันคือการใช้คนเก่งๆเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐอันนั้นคือจุดยืนของเราที่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะจนถึงบัดนี้จุดยืนนั้นยังคงอยู่ดังนั้นในตัวร่างกฎหมายในหน้า29หน้าถัดมาเราจึงมีความพยายามที่จะเขียนสโคปของกฎหมายพูดถึงเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในเซนส์ของแฮกกิ้งในเซนส์ของอินเซนต์รีสปอนส์โดยเฉพาะล้วนๆเลยนะคะแต่จำเป็นต้องมีกรรมการที่ทำงานกับเรื่องนี้และต้องประสานกับสายกลาโหมสายความมั่นคงด้วยเพราะเมื่อไรก็ตามเป็นเทอร์โรริซึมหรือเป็นเรื่องการก่อการร้ายเป็นเรื่องของไซเบอร์วอร์แฟร์ที่เรากลัวหนักหนาและเข้าข่ายเป็นความมั่นคงทางทหารไม่ใช่ทางคอนเทนต์นะคะย้ำอีกรอบทางทหารต้องให้เขาตัดสินใจแต่ณขณะนี้เนี่ยเราพยายามดูแลเรื่องนี้เพียงเพื่อปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับนึงเพื่อให้สายเศรษฐกิจได้คุยกันแล้วถ้ามันเข้าข่ายเป็นความมั่นคงทางทหารอ้าวสายทหารคุณลุยแล้วกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาของการร่างกฎหมายก็มีด้วยความเร่งรีบต้องยอมรับนะคะอันนี้เป็นเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราก็ทบทวนกลไกการบังคับใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ครามคู่กันด้วยว่าวันก่อนที่เราพยายามจะให้มีกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแล้วผูกโยงอำนาจบางอย่างไว้กับรัฐมนตรีเพียงเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยได้มารับผิดชอบในทางบริหารด้วยมันไม่พอเสียแล้วอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดนะคะประกอบกับในอดีตที่ผ่านมาพวกเราก็หลายคนก็มีข้อสังเกตว่าการที่เราไปขอให้ศาลตรวจสอบการใช้อำนาจก็คือการสแตมป์ความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมในสายตาพวกเราให้มีการดำเนินการใดๆของสาย law enforcement อันนั้นคือโจทย์แล้วก็เป็นที่มาของร่างมาตรา35ที่เป็นอิชชูในวันนี้ก็ต้องน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็ไปทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมแต่เป็นเหตุผลที่ทำไมร่างมาตรานั้นจึงมีดึงเอาครม.เข้ามาเพื่อบาลานซ์เพราะไม่แปลว่าจะทำอะไรออกอะไรเนี่ยยากนะครม.ต้องรับผิดชอบคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นอิชชูในที่สุดก็จะเห็นได้ว่าในสไลด์ถัดมานั้นก็จะมีเพิ่งลงหนังสือวันนี้มีทั้งฝั่งที่ควรคัดค้านและต่อต้านให้ชะลอนะคะและอีกฝั่งนึงก็อาจจะบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ควรจะต้องมีดาบให้กับสาย law enforcement ไปจัดการกับคนที่ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตในการทำร้ายผู้อื่นเหล่านี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเนื้อหาในการกล่าวว่าคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องบาลานซ์แต่อย่างจะเรียนว่าในเรื่อง cyber security เราไม่ได้อยากจะดูเรื่องคอนเทนต์นะคะเราจะดูเรื่องของ hacking เรื่องการเจาะระบบการคุกคามทางออนไลน์ล้วนๆนะคะดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในสไลด์หน้าถัดมาในคำสั่งนายกรัฐมนตรีในปีที่อดีตนายกดูแลจึงได้พูดเรื่องนี้แล้วก็ขีดเส้นแบ่งไว้ชัดเจนตรงตัวสีแดงว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องของเนื้อหาสิ่งนี้รัฐบาลยอมรับในขณะนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเรากังวลว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เราเป็นเครื่องมืออันนั้นเรากังวลเองแต่เมื่อเสนอแล้วเขาเห็นชอบก็เลยโชคดีนะคะเราไปดูร่างมาตราที่มีปัญหากันนิดหนึ่งในร่างมาตรา35นะคะในร่างมาตรานี้จะเห็นได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งได้เล่าไว้เยอะละขอพูดเพิ่มเฉพาะบางประเด็นไอ้สิ่งที่ตรวจสอบการใช้อำนาจศาลไม่มีนั้นต้องใส่อยู่แล้วนะคะยังไงกฤษฎีกาก็ไม่ผ่านให้แน่นอน 100% เต็มนะคะแล้วครม.ก็อาจจะกังวลใจด้วยแล้วก็คงไม่เห็นชอบด้วยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวในสิ่งนี้สิ่งที่พวกเราแซวอีกอันนึงก็คือในมาตรานี้อนุมาตรา3พวกเราแซวว่ามันมีการพูดถึงเรื่องเข้าถึงไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์บางเรื่องมันไม่อยู่แล้วนะถ้าพวกเรานึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นตอนจะเกิดสึนามินะคะเมื่อร่วม10ปีละในภาคใต้ได้ที่ภูเก็ตเราเฉพาะว่าตอนนั้นเนี่ยคนลงไปเยอะไปหมดเลยมีการใช้โทรศัพท์มือถือและสัญญาณตีกันไปหมดเลยโทรศัพท์มือถือแทบใช้ไม่ได้เลยล่มเลยค่ะฟิกไลน์คือโทรศัพท์บ้านเนี่ยเป็นโทรศัพท์ชนิดเดียวที่ยังใช้ได้อยู่เราแค่นึกไปว่าหากเกิดไซเบอร์วอร์แฟร์แล้วมันติดต่ออะไรกันไม่ได้เลยโทรศัพท์แบบอนาล็อกนี่แหละยังใช้ได้อยู่เป็นประโยชน์ในการติดต่อกันการเขียนกฎหมายก็เลยต้องคิดเผื่อแล้วต้องคิดว่ามันจะทำยังไงให้ครอบคลุมด้วยนะคะแต่กระนั้นกฎหมายร่างมาตรานี้ก็
เกิดปัญหานะคะก็คงต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะคะในพร้อมกันนั้นเราก็ไปดูกฎหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวที่2ที่เป็นกฎหมายชุดนะคะเราเห็นไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้ตั้งใจพูดเรื่องของแฮกกิ้งล้วนๆในอดีตที่ผ่านมาแต่เนื่องจากกระแสสังคมส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ได้คุณต้องดูเรื่องของการใช้ไปทำร้ายผู้อื่นไปทางโดยเนื้อหาในเชิงเนื้อหาด้วยจึงเกิดร่างมาตรา14ขึ้นมาในร่างกฎหมายฉบับนี้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะแล้วก็กลายเป็นกฎหมายฉบับที่ใช้บังคับค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามันเกินไปจากที่เราตั้งใจไว้แต่แรกนะคะแต่มันก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าประชาสังคมส่วนหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องคุ้มครองฉันด้วยในส่วนนี้นะคะอย่างไรก็ตามเราจึงจำกัดการใช้อำนาจเวลาเราถามประชาสังคมสายสังคมก็จะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ทำร้ายเขาเหลือเกินมันไม่ค่อยได้คล้ายๆกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเขาเลยในขณะเดียวกันฝั่งที่เป็นสังคมที่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะมีประเด็นปัญหาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกสบายใจที่มีกฎหมายมาตราดังกล่าวคือมาตรา14จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในตัวกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงต้องตรวจสอบและคุ้มครองการใช้อำนาจและกำหนดไว้เคร่งครัดมากว่าห้ามแชร์พยานหลักฐานที่ได้มากับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับอื่นก่อให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างฉกาจฉกรรจ์เช่นเดียวกันในทางวัดคือตำรวจแม้รู้และเห็นคอนเทนต์ซึ่งเช่นเรื่องการขายยาเสพติดก็แชร์ไม่ได้ไม่งั้นมีความรับผิดก็เลยต้องมาทบทวนว่าเอ๊ะเราจะบาลานซ์ตรงนี้อย่างไรนะคะแต่เจนได้ว่าตัวกฎหมายตัวนี้เป็นกรามการอยู่หรือการไปเรื่องคอนเทนต์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ได้เกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้คนละบริบทนะคะจึงเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายหลายๆมาตรารวมทั้งเรื่องสแปมสแปมวันนี้ไม่ใช่เป็นสแปมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญธรรมดามันฝังตัวมัลแวร์มาด้วยพอเปิดปั๊บติดปุ๊บหรือรับปั๊บติดปุ๊บบางครั้งเป็นกรณีแบบนั้นด้วยนะคะก็เลยจำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้แล้วต้องกำหนดให้เกิดกระบวนการทางด้านบริหารที่จะบอกว่าเท่าไรจึงเป็นสแปมแต่กันนั้นก็ตามในฝั่งผู้ร่างกฎหมายที่เป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยนะคะเราก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าจะผ่านกฤษฎีกาได้หรือเปล่าเพราะการบริหารจัดการทำนองนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในกฎหมายที่มีลักษณะทางอาญาเท่าไหร่นักนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องตามต่อไปนะคะรวมทั้งเข้าไปดูว่าการแชร์พยานหลักฐานเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกอันนึงก็คือการไปช่วยเรื่องของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับอื่นซึ่งอาจจะดูเรื่องของฟอกเงินดูเรื่องของ